ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทยนะคะแล้ววันนี้ได้อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ขึ้นมาฉลองกุฏิใหม่ซึ่งเป็นกุฏิที่เราตั้งชื่อว่ากุฏิวิเวกวันก่อนนี้ได้แนะนำให้ท่านที่ติดตามรายการธรรมสวัสดีไลฟ์ที่เราเห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันปลอดภัยโดยธรรมนะคะขอบคุณโควิด-19 จริงๆที่ทำให้เราได้มีวิธีการที่จะปลีกตัวอยู่วิเวกได้กุฏินี้เป็นกุฏิสำหรับวิเวกค่ะใช้ไม้ไผ่ธรรมดานี่เองเดี๋ยวคนที่ออกแบบสร้างจะเล่าให้ฟังแต่วันนี้ที่คุณแม่ขึ้นมานั่งเนี่ยเพื่อเป็นการฉลองค่ะฉลองกุฏิใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะสร้างอย่างนี้ใน2วันนี้สัก8หลังเพื่อที่จะเหมือนสมโภชแม่ชีที่บวชใหม่นะคะวันนี้เราบวชแม่ชี8ท่านก็ทุกคนเข้มแข็งพรุ่งนี้ก็จะพาเดินธุดงค์เข้าไปในภูเขาแต่คืนนี้เขาจะต้องนอนอยู่ลุกขมูลธุดงควัตก็คือภาชนะเดียวอาสนะเดียวนะคะแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้งดงามนะคะอย่าคิดว่าคุณแม่สนนะคะมีหลายคนชอบกดไลค์มาเลยมีคนกดไลค์มาไหมมีเหรอโอ้มีคนกดไลค์มาจริงๆด้วยหันกล้องไปดูใกล้ๆกองเชียร์เต็มเลยค่ะลองหันไปดูสิคะกองเชียร์อยู่ข้างๆนะคะอาสาสมัครหนีโควิดมาอยู่กับคุณยายทั้งนั้นเลยส่งเสียงมาหน่อยอ้าวราคาเนี่ยค่ะสปอนเซอร์สร้างกุฏิวิเวกจองกันคนละหลัง2หลังนะคะค่ะคนที่สร้างกุฏินี้นะคะคือใครเดี๋ยวให้ไปสัมภาษณ์เลยส่งกล้องไปยังพี่เบิร์ดเลยนะคะพี่เอิร์ดพูดเสียงดังหน่อยเล่าให้ฟังนิดนึงเผื่อใครก๊อปปี้แบบลูกสวัสดีครับธรรมะสวัสดีวันนี้เราอยากจะลองอธิบายเรื่องคำว่าสุขง่ายใช้น้อยนะครับอันนี้คือต้นแบบในการทำกุฏิที่จะพัฒนาจนไปสู่จุดที่เราคิดว่าเป็นดีในวันสุขที่บ้านมาจากวิเวกได้เพราะฉะนั้นแนวคิดตรงนี้จะเห็นว่าจากเสาแค่6ต้นจะพัฒนาจากไซส์ XL L และก็ M อันนี้คือไซส์ M เดี๋ยวจะมีไซส์ S จากเสาจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆตามความคิดที่เราอยู่กับปัจจุบันว่าเราเห็นวัสดุที่มีอยู่เราก็จะนำมาพัฒนาแนวคิดเพื่อให้เป็นกุฏิวิเวกแล้วก็สามารถจะทำงานตอบสนองทางได้ทีที่มาบวชในตอนนี้นะครับในช่วงเวลาที่เราอยากจะทำสิ่งต่างๆให้เกิดชัดดาวกิเลสชัดดาวกิเลสค่ะเมื่อกี้เอาส่งไมค์ไปตรงนู้นเพื่อช่วยคุณยายปีนลงสนุกมากเลยค่ะนี่เป็นความสนุกสนานทางปัญญานะคะเราก็ปีนลงมาเนี่ยค่ะลงมาตึ้งตึ้งตึ้งวิชาตัวเบาข้างล่างก็จะเป็นที่สำหรับนั่งทำงานได้ข้างบนก็นอนได้จริงค่ะเมื่อกี้นี่ขึ้นไปแล้วไซส์ของคุณยายเนี่ยอันนี้คือไซส์อะไรนะคะ M ครับ M อ๋อ M ขนาดคุณยายครับผมถ้าขนาดกี้กับอาร์มเนี่ยต้องไปไซส์ L L มาเลยค่ะตามเรามาดูเลยนะคะไซส์ L อยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามีอัปเดตการทำงานคือมีต้นแบบเล็กๆที่เราเริ่มห่อเป็นไซส์เราก็มีวิชาตัวเบาที่จะเดินอยู่ในป่านี้อย่างมีเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานปีเก่าจะเป็นอย่างไรปีใหม่สดใสกว่านะคะโควิด-19มาให้เราเคลื่อนวันสงกรานต์ไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับคนที่ไม่มีสตางค์ไม่มีบ้านอยู่ถ้ามีไม้ไผ่ซักกี่ต้นนะคะอันนี้ค่ะนี่จะเป็นต้นแบบขนาดไซส์ S คือให้ต้นไม้ไผ่แค่5ต้นก็อยู่ได้2คนสองคนนี่เวลาห้องน้ำก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นห้องน้ำก็ได้เลยนะคะสมมติว่าในกรณีที่เราตกงานเราอยากเป็นคนว่างงานเดี๋ยวมาเอาแบบเลยค่ะเข้ามาตรงนี้ได้เลยค่ะกล้องเข้ามาค่ะสมมติว่าอันนี้ยังไม่ได้ใช้เป็นที่นอนแต่ถ้าเป็นที่นอนต้องวางอันเนี้ยถ้าทำเป็นห้องน้ำก็หรือว่าข้างล่างเป็นห้องน้ำข้างบนเป็นที่นอน
ห็นไหมคะนี่เราใช้สถูปมนต์พระอริยธารานะคะนี่ใช้เรานอนอยู่ในอ้อมกอดของท่านเลยเนี่ยอยู่ได้ประมาณสักกี่องค์นะไม่ถึง21องค์นะนี่คือวิธีการที่ง่ายและชาญฉลาดส่วนเรื่องของพื้นเราก็ใช้ไม้ไผ่ที่เนี่ยค่ะที่หนึ่งลำเนี่ยค่ะก็ตอกขึ้นมาสรุปแล้วงบประมาณของกุฏิหลังเนี่ยมันประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าไม้ไผ่นี่เราก็ทำเองได้ด้วยนะนี่ถูกมากเลย1 2 3 4 5ต้นก็แค่ไม้ไผ่5ต้นทำตรงนี้ก็อีกสัก1ต้นแล้วก็ทำพื้นที่เหลือก็ทำเป็นบันไดขึ้นถ้าที่บ้านท่านนะคะท่านกลับไปที่ชนบทของท่านแล้วบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีบ้านอยู่เนี่ยค่ะเราโชว์อันนี้คือไซส์ S นะคะนอนคนเดียวลองมาดูไซส์ XL มาอันนี้ L นะไม่ใช่ XL เนาะค่ะโอ้อันนี้กี่ต้นละจ้าสาวอ่ะอันนี้เราพัฒนาได้ให้มันเป็น7กับ8ก็ได้ครับอ๋อแล้วเมื่อกี้ของคุณแม่ที่ขึ้นอยู่อันนู้นเท่าไหร่อ่ะ6ครับ6ครับผมที่คุณแม่นั่งเมื่อกี้6 6ครับ6อ่ะอันนั้น M อันนี้5คือ S อันนี้คือเอามาพวกเรามาอยู่ในนี้กันลองดูซิอันนี้คุณแม่ใช้ทำงานได้เลยครับผมก็คือเพิ่มไม้ไผ่ขึ้นไปอีกสัก1ต้น1ต้นเองนะอู้1ต้นอันนี้เป็นที่ทำงานได้เลยนะจ๊ะจริงไหมประชุมได้มีอาร์มนั่นแหละสูงหนุ่มยังเตี้ยอยู่เนี่ยค่ะพรุ่งนี้จะเปิดให้ดูว่าเราสามารถที่จะนี่ทำง่ายๆเลยวันนี้ได้3หลังค่ะแล้วอยากให้ท่านเห็นว่าเวลาที่พวกเรามีโอกาสที่จะดิ้นรนเนาะโควิด19มาให้เราดิ้นรนส่งท้ายปีเก่ายังไม่ยอมจำนนเดินไปข้างหน้าไปด้วยกันดีๆอย่างมีสติปัญญาเห็นไหมคะส่งท้ายปีเก่ายังไม่ยอมจำนนแล้วเดินทางต่อไปคุณแม่ก็ไม่อยากจะใช้คำว่าดิ้นรนเพราะมันดูมันอึดอัดแต่เราคงจะต้องบอกว่าสู้ไม่ถอยปีใหม่สงกรานต์พรุ่งนี้อย่าลืมไปขอขมานะคะกราบเท้าแม่ล้างเท้าแม่แล้วก็มีโอกาสขอโทษท่านไปขอพรท่านพวกเราทุกคนที่มารวมอยู่ตรงนี้ทุกคนก็มาเป็นเขาเรียกฮะทีมเวิร์กนะฮะอันนี้ก็หนีโควิดทั้งนั้นเลยเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็มาขอบคุณกี้มาจากเชียงใหม่พ่อเชียงใหม่เป็นไงฮะฝุ่นควันค่ะแม่ช่วงนี้ก็หนักหนาค่ะหนักหนาหนักหนาแบบอาการประมาณอาการประมาณหายใจไม่ได้มองระยะทางใกล้ๆก็แทบไม่เห็นเลยค่ะโหวันนี้อาจารย์ทองก้อยมาเยี่ยมคุณแม่บอกว่าแม่ครับไฟไหม้มันเป็นธรรมชาติเพื่อจะให้นั่นยายก็ฟังบอกว่าแต่ไอ้นั้นน่ะมันเชียงใหม่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติแล้วแต่มันถูกเผาฉะนั้นอย่าเผาใจเราด้วยไฟของโทสะถ้าใจของเราไม่ถูกลามอยู่ด้วยโทสะเราก็จะกลายเป็นคนที่แก้ปัญหาได้และยังให้คนอื่นเป็นนะคะเอามาหนุ่มมาพูดหน่อยมาหนุ่มค่ะวันนี้เห็นแล้วนี่สถูปะฝนตกก็ไม่เปียกใช่ไหมครับไม่เปียกครับเนี่ยเห็นไหมคะวันนี้คุณแม่รับรองที่สถูปะฝนตกเราอยู่ข้างนอกเปียกหมดแต่ที่สถูปะไม่เปียกแต่เป็นหยดน้ำมนต์มาจ้ะเป็นไงสองคนนี้เขาเป็นคนที่ทำสถูปะเรื่องนั้นจองสักหลังหนึ่งไหมลูกจองครับจองแต่ว่าขอไซส์ XL ไปตัดขาอาร์มหรือว่าจะต้องทำอันนี้ให้สูงขึ้นขอไซส์ XL ครับอันนี้ไซส์ L อันนี้ไซส์พิเศษ XL คือบุ๊กิ้งมาตามเวลาเดี๋ยวจัดให้ภายในต้องสั่งจองครับครับผมเขาบอกเขามีคำเล่าสนุกสนานอ่ะพี่ปูเข้ามาด้วยที่ใจพูดเขาบอกว่ามีคำเล่าบอกว่าเวลาอะไรมันเหนื่อยๆเครียดๆเนี่ยทำให้มันสนุกเถอะที่นี่นะฮะกลางวันก็150กลางวันก็ร้อนเกือบ50องศาถึงเวลากลางวันกินข้าวแล้วจะอ้วกทุกวันมันร้อนจริงๆหาไม่ได้เลยแต่พรุ่งนี้เราจะมีโอกาสเข้าไปในป่ากันแล้วค่ะไปล้างท้องป่าเราจะจัดกับเขาเรียกนะฮะฝ่ายเสบียงพี่ปูทำอะไรจ๊ะเป็นแบบกระติบบิ่นโตกระติบไปบิ่นโตขึ้นไปกินร้านข้างบนจ้านะคะพรุ่งนี้ใครสนใจเราอาจจะใช้เวลานั้นถ่ายทอดการเดินป่าของเรานะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลยน้องแคร์ค่ะแคร์เปลี่ยนตัวเครื่องบินหรือยังจ้าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้แคร์ปีนขึ้นไปได้ไหมเขา
ค่ะเราอาจและอาจจะมีวิธีการเอาอุปกรณ์ไปนะคะเพื่อที่จะฝนตกแล้วเริ่มมีฝนแล้วค่ะเราจะอุปกรณ์ไปเขาเรียกว่าไปทำหลุมที่จะทำให้น้ำที่ตกลงมาจากฟ้าเนี่ยค่ะใส่ลงไปในหลุมทุกเราไปกันเนี่ยกี่คนนะลูก7คนเราขึ้นไปในรัศมีอาจารย์อันบอกว่าประมาณสักเมตรหรือ2เมตรทุกคนก็จะขุดหลุมลงไปสักประมาณ1ฟุตเขาเรียกว่าเป็นเขื่อนจิ๋วเป็นป่าเปียกก็พอฝนตกน้ำก็จะลงแล้วลากก็จะแบบขยายออกแล้วเราจะทำอย่างนี้พรุ่งนี้เราจะขึ้นไปทั้งหมดเลยของเราจะได้กี่หลุมเดี๋ยวโปรดติดตามนะคะเป็นการทำบุญปีใหม่ไทยค่ะที่เราจะคืนชีวิตให้กับต้นไม้แล้วก็การอยู่อย่างสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วยังสุขเมื่อให้จะเกิดขึ้นได้กับคนที่ไม่ยอมจำนนโควิด19กิเลสเราน้อยลงชัดดาวกิเลสเราน้อยลงเราละโทสะโมหะเหมือนเราอาบใจของเราสงกรานต์เนี่ยคือการเคลื่อนไปอย่างนี้เองมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่เคลื่อนไปสูงขึ้นเพราะว่าราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางนั้นคืนนี้ก่อนนอนนะคะถามตัวเองว่าเราจะส่งท้ายปีเก่าด้วยความกลัวด้วยความไม่แน่ใจลังเลอันนี้ไม่ดีละเคลื่อนอย่างนี้ไม่เรียกว่าสงกรานต์แล้วนะคะสงเนี่ยมาจากคำว่าสังสอเสือมหากาศงงูเนี่ยหมายถึงดีสังเนี่ยแปลว่าดีกรานต์แปลว่าเคลื่อนไปเมื่อเอาสงกรานต์มารวมกันก็คือการเคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้เพื่อให้เรารู้สึกได้ว่ารวมกันเราอยู่แต่เราต้องแยกกันอยู่แบบประมาณโควิดนะคะอันนี้ถูกกักตัวหมดแล้วนะคะทุกคนแบบใส่แมสมาจนเราอยู่ด้วยกันมาเกิน2อาทิตย์แล้วค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าอยู่กันรวมกันเรื่องสปิริตเรารอดทุกคนต่างคนต่างอยู่เห็นแก่ตัวไม่รอดสักคนถ้าคุณก็ไม่รอดโลกก็ไม่รอดแต่ถ้าเราหนึ่งคนเราช่วยหัวใจของเรารอดโลกใบนี้รอดนะคะคุณยายส่งท้ายด้วยการขอให้ทุกคนถ้าชอบรายการของเราแล้วอยากให้มีอยู่ใน21วันมหัศจรรย์ชีวิตโควิด19ชัตดาวน์กิเลสตอนที่2เพราะวันนี้วันที่21แล้วครบตอนที่1ใครได้ประโยชน์ก็ขอบคุณนะคะเมื่อเช้านี้ก็ส่งการบ้านกันมาน่ารักมากเลยถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ยังพบกับคุณยายไปอีก21วันนะคะมีคนขู่ว่าอาจจะต้องอยู่ถึง2เดือนจริงเปล่าลูกปาดเหงื่อกันเลยนะเศรษฐกิจนะคะแต่เราร่ำรวยเรื่องความสุขค่ะพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะส่งท้ายปีเก่าด้วยการเคารพหัวใจของตัวเองให้ได้สงบเย็นและปีใหม่ยังเป็นประโยชน์ร่วมกันอยู่ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ